โคโยลิคือการนำเอากระดาษอ่อนบางมาฟั่นเป็นเส้นจากนั้นนำมามัดร้อยรวมกันเป็นเชือกที่เหนียวแน่นปีนี้โคโยริโปรเจกต์กลับมามัดร้อยร่วมกันผลิตชิ้นงานร่วมสมัยจากวัสดุในท้องถิ่นโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์แห่งวิถีล้านนา30กลุ่มที่ต้องลงพื้นที่และทำงานร่วมกันระหว่างครูช่างที่มีความช่ำชองในงานหัตถศิลป์ล้านนาหลากหลายแขนงนักออกแบบที่ต้องปั้นแนวคิดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและที่ปรึกษาไทยและชาวต่างชาติล่ามแปลภาษาที่จะร่วมลงพื้นที่ไปด้วยกันพวกเขาจะล้อมรวมสืบสานงานหัตถศิลป์ให้โลดแล่นอยู่ในวิถีของคนยุคนี้ได้ดีแค่ไหนโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ทั้ง30กลุ่มรอการพิสูจน์จากคุณผู้ชมว่าจะน่าใช้เพียงใดสารพัดหัตถกรรมใช้สอยแม้เครื่องแต่งกายประจำเผ่าของเหล่าพี่น้องชาติพันธุ์จะถูกบรรพบุรุษของพวกเขาวางแนวทางมาให้อย่างมีเอกลักษณ์และชัดเจนแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของลูกหลานยุคใหม่ก็ส่งผลให้ศิลปะดั้งเดิมได้รับการปรับเปลี่ยนไปตามแต่รสนิยมอย่างเสื้อผ้าจากฝีมือการตัดเย็บของพี่มินนี่จันทราศรีทิล่าหญิงสาวชาวละหูดำที่บ้านลุกข้าวหลามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เช่นกันละหูดำนี่จะเน้นพื้นเสื้อนี่จะเป็นผ้าแต่ละคนชมผ้าละหูดำนี่จะเน้นผ้าพื้นดำหมดถ้าละหูแดงก็จะเน้นสีแดงหมดแล้วก็เขาไม่ใส่กางเกงเขาจะใส่ผู้หญิงเขาจะใส่เป็นผ้าถุงส่วนละหูดำนี่จะใส่เป็นกางเกงเนี่ยก็ถ้าเป็นละหูดำก็ชุดก็จะเป็นอย่างที่หนูใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นเสื้อคลุมยาวสีก็หลากๆสีพื้นก็จะมีสีดำแล้วก็ผ้าแถบก็จะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนี่ค่ะก็จะเป็นชุดยาวแต่สมัยนี้ก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็นเสื้อสั้นถ้าเป็นคนละหูแดงก็จะเป็นเสื้อสั้นแล้วก็จะเน้นสีแดงแถบจะเป็นสีส่วนมากจะเป็นสีแดงหมดเลยถ้าเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานก็คือจะไม่เน้นจะไม่เล่นสีให้มากแล้วก็แถบเย็บจะไม่ใหญ่แบบนี้ค่ะก็คือปัจจุบันเหลือแต่คนเฒ่าคนแก่ค่ะที่ใส่ประจำความแตกต่างในผลงานของพี่มินนี่เมื่อเทียบกับเสื้อผ้าประจำเผ่าดั้งเดิมที่เราได้เห็นในวันที่มาลงพื้นที่ครั้งแรกนั้นก็คือลวดลายและสีสันที่ปรากฏอยู่บนชิ้นงานผ้าสีพื้นที่เคยถูกใช้เป็นผ้าชิ้นหลักในเสื้อผ้าของชาวละหูดำถูกพี่มินนี่แทนที่ด้วยผ้าลายดอกสีสันสดใสให้กลิ่นอายคล้ายลวดลายจากเมืองจีนแม้จะไม่ใช่แนวทางดั้งเดิมทว่าการประกอบสีประกอบลายขึ้นใหม่ในลักษณะนี้กลับส่งผลให้เสื้อผ้าจากฝีมือของพี่มินนี่ดูสวยงามสะดุดตาอย่างน่าประหลาดว่าถึงพี่มินนี่จะมีทักษะในการวางสีและวางลวดลายได้ดีเพียงใดแต่เธอก็บอกกับเราว่าเธอทำทั้งหมดด้วยความรู้สึกและสัญชาตญาณมิได้มีหลักการให้เกาะยึดแต่อย่างใดครั้งนี้เธอจึงต้องการให้นักออกแบบที่ได้ร่ำเรียนมาโดยตรงมาช่วยเธอสรรสร้างผลงานใหม่ซึ่งเพ้นณรัญญาสมมนาคือนักออกแบบสาวน้อยท
ที่จะต้องมาจับคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์กับพี่มินนี่ในครั้งนี้เยอะไปไหมหรือว่าเราควรเน้นเป็นสีเดียวตรงแถบหรืออาจจะเป็นสองสีสลับอย่างขาวขาวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็แค่ขาวเหลืองแบบก็อันนี้ที่หนูลองสเก็ตมาก็คือลองเป็นขาวเหลืองที่คุมโทนกับดำสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้ลายผ้าที่เราเคยมีกันที่เราเคยเห็นกันเนื่องจากเพ้นท์เพิ่งจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ครั้งนี้เธอดูจะตื่นเต้นและกระตือรือร้นกับการลงพื้นที่มากเป็นพิเศษค่ะก็คืออย่างช่วงนี้มันคือโควิดด้วยค่ะตอนการเรียนเราจะเป็นออนไลน์อย่างดูงานหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยแล้วก็เลยแต่พอมีโคโยริอะค่ะเราออกมาทำงานเกี่ยวกับทีมงานทางครูช่างได้ออกพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเพิ่มความรู้ของเราเข้าไปที่แบบเราไม่สามารถรับรู้ได้จากอาจารย์หรือว่าห้องเรียนหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเงี้ยค่ะพอเราแบบได้ความรู้ตรงนี้มาเราก็สามารถเอาไปต่อยอดในการเรียนของเราในชั้นปีต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะหลังจากได้รับฟังข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนต่างๆของชนเผ่าละหูดำกันไปพอสมควรแล้วพี่มินนี่ก็พาพวกเรานั่งรถออกจากหมู่บ้านเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักค่ะคือบ้านพี่คือชนเผ่าพี่ก็จะเลี้ยงหมูไว้ก็คือหมูที่เลี้ยงก็จะเป็นหมูดำค่ะซึ่งเราใช้ในการประกอบพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกบ้านเนี่ยก็คือจะเลี้ยงหมู1บ้าน1กระท่อมที่ทําไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือ1รั้ว1กระท่อมของ1บ้านก็คือความเชื่อของบ้านพี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงหมูดำเพราะว่าเราต้องใช้ในทําพิธีกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็คือพิธีกรรมก็จะเป็นเช่นเลี้ยงผีบ้านทำบุญปีใหม่แต่งงานเรียกขวัญอะไรจะเป็นแบบนี้ค่ะไปถวายใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเกี่ยวกับการเลี้ยงผีใช่ค่ะใช่คือบ้านพี่ก็คือถ้าตามแบบประชาชนเลยก็จะเป็นศาสนาพุทธนะก็คือนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วก็คือแต่บ้านพี่นี่จะเป็นพุทธผีพุทธแต่แบบไปทางใช่ค่ะซึ่งนับถือผีบ้านพังปลุกอย่างเงี้ยค่ะนอกจากสีดำของสัตว์เท้ากีบเหล่านี้จะกลายมาเป็นสีหลักอันสำคัญในเครื่องแต่งกายของพี่น้องชาวละหูดำเพ้นก็ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกด้วยว่าสีของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆอันเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้านที่นี่ก็ถูกหยิบเอามาใช้ในการให้สีด้วยเช่นกันแม้ว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเจอในครั้งนี้จะทำให้เพ้นได้แรงบันดาลใจกลับไปตั้งต้นในการออกแบบอยู่มากมายแต่เธอก็ยังมีความกังวลใจต่อความคาดหวังของพี่มินนี่อยู่เล็กน้อยเนื่องจากความถนัดที่เธอมีอยู่นั้นอาจไม่ตรงกับความต้องการของพี่มินนี่สักเท่าไหร่ที่หนูอยากทำตอนนี้ก็คือหนูอยากเรียนทำแพทเทิร์นเสื้อแพทเทิร์นกระเป๋าต่างๆคือหนูออกแบบได้แต่หนูทำแพทเทิร์นไม่เป็นก็คือแพทเทิร์นเสื้อของเราเนี่ยก็คือไม่มีแพทเทิร์นเลยก็คืออย่างถ้าหนูตัดเสื้อเองหนูก็วาดจากตัวหนูเลยแล้วก็ตัดก็คือไม่มีแพทเทิร์นแล้วก็ไซส์จะไม่มีไซส์มาตรฐานเหมือนสากลนี้ก็กะเอาแม้เพ้นจะไม่ได้ถนัดงานผ้าและไม่สามารถให้ความรู้เรื่องการทำแพทเทิร์นกับพี่มินนี่ได้มากมายนักแต่ท้ายที่สุดเธอก็สามารถออกแบบและสื่อสารออกมาให้พี่มินนี่เข้าใจจนสามารถผลิตชิ้นงานออกมาทันการนำเสนอผลงานรอบมิดเทอมจนได้งานถนัดของพี่มินนี่ที่เพ้นยังนำมาใช้ในผลงานการออกแบบของเธอนั้นก็คือผ้าลายดอกทว่าสีสันฉูดฉาดกลับถูกลดทอนให้กลายเป็นสีเรียบๆที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ง่ายขึ้นประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ก็กลายมาเป็นสินค้าประเภทกระเป๋ารูปทรงต่างๆแทนค
อบที่เอาลายดอกลายสีเนี่ยมาใช้เราแค่กลัวว่าถ้าเราไม่จำกัดเลยว่าแบรนด์ลาหูจะเลือกเฉพาะผ้าลายดอกสีสันเท่านั้นใบไม้เท่านั้นเนี่ยเกิดส่งเด็กไปซื้อผ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเลือกสีที่ถูกใจอ่ะแต่ไม่ใช่สีที่เกี่ยวกับแบรนด์เรางั้นผมฝากบริษัทนี้ต้องมีเกณฑ์การเลือกผ้าที่ชัดเจนผมเข้าใจว่าคงไม่มีเวลามานั่งทอผ้าเองแล้วก็ไม่ควรจะทำเพราะเราไม่ได้เก่งตรงนั้นเราเก่งในการตัดเย็บเนาะผมไม่เห็นด้วยว่าจะต้องไปนั่งขึ้นทอผ้าลายของตัวเองขึ้นมามันไม่คุ้มกับเวลาเราแต่เกณฑ์การเลือกผ้าต้องชัดแต่สวยมากน้ำเงินก็สวยมากพระอาจารย์มีนิดหนึ่งเป็นห่วงเป็นห่วงนักออกแบบนักออกแบบคือพอเราไปใช้อะไรที่เราไม่ได้คิดจากการออกแบบจากการศึกษาดั้งเดิมอะเราก็มักจะไปเอารูปแบบที่เราคิดว่ามันเป็นสมัยใหม่คนนิยมอะแต่มันทิ้งความแรงที่เขาวางแพทเทิร์นผ้าของเขาอะที่ครูช่างเขาทำไว้แต่เดิมจะเห็นว่าชิ้นข้างบนสุดที่พื้นดำเห็นไหมพื้นดำที่แขนเป็นลายจะเห็นว่าเป็นการวางน้ำหนักที่มันสวยเขาวางน้ำหนักตั้งสีไว้ดีมากแสดงว่าครูช่างเขาเป็นคนชำนาญในการวางน้ำหนักพวกนี้แล้วก็เป็นอัตลักษณ์เขามากทีนี้พอนักออกแบบจะไปช่วยเขาเนี่ยนักออกแบบต้องทำความแรงเขาอันนั้นอย่าหายแต่ทำประโยชน์ใช้สอยใหม่ไปให้เขาทีนี้ที่อาจารย์ดูเนี่ยนักออกแบบศึกษาน้อยไปหน่อยคือยอมรับเลยจริงๆก็คือจะไม่มีความรู้ด้านสีผ้าเงี้ยค่ะก็คือแบบโทนสีนี้จะเข้ากับโทนสีนี้ได้นานเงี้ยค่ะคือเราไม่มีความรู้เลยค่ะคือเราใช้เทคนิคของเราก็คือสมมติว่าเอาลายดอกสีนี้ก็เอามาทับเอามาวางกับผ้าสีนี้ว่าจะเข้ากันได้ไหมค่ะเราก็เอาเทียบเอาอย่างนี้ค่ะคือเราไม่รู้โทนสีว่าโทนสีไหนเหมาะกับโทนสีไหนเงี้ยค่ะเมื่อได้รับคอมเมนต์และคำแนะนำมาอย่างมากมายทิศทางการพัฒนาชิ้นงานในการลงพื้นที่ในครั้งที่สองของเพนนั้นจึงแตกต่างออกไปจากเดิมอยู่มากทีเดียวก็อย่างพี่แอนกับพี่ฝนเขาก็ให้คำปรึกษาว่าเราควรคีปลุคความเป็นราหูไว้เพราะเราตอนที่ประชุมกันหนูเคยเสนอไปว่าเราลองปรับโทนสีไหมให้ดูเป็นเออโทนหรือว่าโมเดิร์นมากขึ้นแต่เขาก็แนะนำให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาไว้คือสีที่ฉูดฉาดก็ปล่อยให้มันฉูดฉาดไปจะได้มีความเป็นราหูอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ตอนแรกที่ทำก็คือทานน้องเพ้นจากเลือกผ้าให้หนูเป็นคนเย็บแล้วก็เลือกผ้าที่ไม่ใช่ตรงตามที่หนูอยากได้หรือว่าผ้าบันผ้าบันชนิดมันแข็งไงค่ะก็จะไม่สามารถเย็บได้ก็คือลายลวกลายที่เลือกมาก็จะไม่โดนใจที่หนูตั้งไว้ไงค่ะภาพของกระเป๋าลายดอกสีตุ่นๆถูกลบออกไปในช่วงการพรีเซนต์รอบไฟนอลครั้งนี้อิสระในการเลือกสีสันและลวดลายถูกมอบคืนให้กับพี่มินนี่อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำไว้อีกครั้งค่ะผ้าแต่ละสีที่เรานำมาทำผลิตภัณฑ์เราก็ได้สื่อความหมายถึงวัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของชนเผ่าชาติพันธุ์ลาหูดำนะคะซึ่งก็จะมีผ้าสีดำซึ่งเราก็สื่อถึงหมูดำนะคะซึ่งเราเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมค่ะแล้วก็สีขาวนี่เราจะสื่อถึงข้าวปุ๊ค่ะข้าวปุ๊ที่มาจากข้าวไร่ค่ะซึ่งเป็นข้าวเหนียวเราแล้วเราเอามาตำเป็นก้องๆค่ะเหมือนขนมปังค่ะซึ่งเรามาใช้ในพิธีกินวอลหรือที่เขาเรียกว่ากินข้าวใหม่ค่ะชอบค่ะคือเรามีความสุขในสีสันเนี่ยค่ะคือเราเอาลายผ้านี่มาใส่แล้วคือคนทำมันก็มีสีสันแล้วมีความสุขแล้วทำไมแต่ก่อนถึงทำแค่สองสีเพราะอะไรครับเมื่อก่อนนี่คือแบบสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแค่นี้สีแค่นี้ค่ะใช่ค่ะสีพื้นมันมีแค่นี้ค่ะของชนเผ่าค่ะบรรพบุรุษเก่งมากชื่นชมบรรพบุรุษเพราะมันไม่ง่ายการลดสีจนเหลือกราฟิกที่สวยแบบนี้เนี่ยมันยากมากการทำดอกเยอะๆลายเยอะๆมีความสุขก็จริงแต่มันไม่เห็นความชัดของดีไซน์มันไม่เห็นความชัดของดีไซน์อันนี้เห็นความชัดของดีไซน์มากเส้นคือเส้น
พื้นคือพื้นอันนี้คือทั้งเส้นทั้งพื้นอะไรมันแข่งกันไปหมดเลยเพราะอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ของเขานะนี่ก็ไม่ใช่ของเขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ชุดนี้ของเขาหมดเลยอ่ะใช่เนี่ย 100% นี่ของเขาหมดเลยไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะที่บ้านแก่ใหม่อำเภอภูสางจังหวัดพะเยาคืออีกหนึ่งแหล่งผลิตงานหัตถกรรมที่น่าสนใจย่าแฝกคือวัสดุที่คุณแม่เข็มทองคำจุนครูช่างของเราในคราวนี้และกลุ่มสมาชิกของเธอเลือกนำมาใช้จักสานขึ้นรูปเป็นสิ่งของประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายคุณแม่เข็มทองเล่าให้เราฟังว่าในช่วงแรกเริ่มนั้นภายในหมู่บ้านยังไม่มีการปลูกย่าแฝกกันเป็นกิจจะลักษณะเท่าไหร่แต่เมื่อวิสาหกิจชุมชนเริ่มขยายเธอและสมาชิกกลุ่มก็เริ่มปลูกเพาะพันธุ์เพื่อนำมาใช้สร้างชิ้นงานกันหลายครัวเรือนแล้วตัดเหมือนเราเกี่ยวข้าวนี่แหละค่ะแล้วก็ไว้ให้ติดอยู่กับต้นประมาณ10เซนเราเอามาเกี่ยวมาแล้วก็มาคัดเอาใบแก่ออกเอาใบแก่ออกแล้วเราก็มาลวกก่อนลวกเราว่าลวกก็เป็นข้อดีอย่างที่ว่าอย่างที่หนึ่งก็ตากมันแห้งไวแล้วก็อีกอย่างก็ได้เส้นเยื่อแฝกเหนียวนิ่มถ้าเวลาเรามาจักสานอะไรมันก็จะนิ่มไม่แข็งกระด้างเนาะอย่างก็ลวกแล้วก็ตากแดดค่ะถ้าแดดก็3แดดถ้าเราไม่ลวกก็ประมาณ10กว่าแดดก็ยังไม่เนี่ยโคนมันจะเน่าก่อนอันนี้ถ้าเขาถามก็ว่าเส้นสารเนาะเส้นมันเราจะดูที่ส้นของเยื่อแฝกถ้ามันแหลมๆอย่างนี้ก็เอาสารได้ค่ะถ้าเส้นยืนก็ส้นเยื่อแฝกจะไม่เหมือนกันส้นมันจะตรงแบบนี้ค่ะมาจากสารแล้วก็คัดก่อนค่ะคัดจะแบ่งเป็น3ประเภทเนาะถ้าในสุดเราก็เอาทำเป็นค้อนเกลียวค่ะทำเป็นเกลียวถ้าว่ากลางหน่อยก็เอามาเป็นเส้นสารแล้วก็ถ้าข้างนอกเส้นแข็งๆแล้วก็มาเป็นเส้นยืนเส้นตั้งนี่แหละค่ะน่าเสียดายว่านักออกแบบสาวที่มาช่วยแม่เข็มทองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกเริ่มนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้จนถึงตอนจบผลงานมากมายหลากหลายชนิดที่เธอเริ่มไว้จึงเดินทางมาถึงได้แค่รอบมิดเทอมเท่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะของงานตั้งแต่เรียกง่ายๆคือเป็นแผ่นไปจนถึงเป็นรูปทรงค่ะรูปทรงปิดผมว่าที่ผมเห็นคอนเซปต์ท่า transformation นั่นนะครับมันน่าสนใจที่เส้นตรงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมไม่เห็นว่ามันทำไปเพื่ออะไรคือคนตั้งต้นมาผมก็รอดูเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะนำไปสู่คอนเซปต์อะไรเหรอในการออกแบบแต่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่าทัชไม่เห็นว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าทำไปทำไม5คอนเซปต์นั้นอยากจะฝากดีไซเนอร์ครับว่าถ้าทำมาแล้วต้องใช้มันจริงๆต้องมีกฎการใช้5อันนี้เพื่อนำไปสู่คอนเซปต์บางอย่างจริงๆไม่รู้สึกเลยเหมือนก็เขียนขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยแค่ทัชแล้วยังไงเหรอทัชขอสไลด์ที่1ค่ะต้องสไลด์ที่1มันไม่พาไปถึงไหนอ่ะดูเราเอาสไลด์ชิ้นแรกมาดูนี้ที่เป็น5แนวคิดในการใช้เส้นอันเนี้ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอ่ะทำขึ้นมาแล้วเราตื่นเต้นนะกรรมการคือน้องคงเข้าใจผิดว่าเอา1 2 3 4ที่เพอร์ฟอร์มอ่ะค่ะมาตอบสนองข้างล่างที่ว่าลวดลายสารขึ้นรูปทรงกลิ่นหอมไล่แมลงต้องเป็นฝาชีเก็บความชื้นต้องเป็นตะกร้าอันนี้มันอันนี้หลงทางไปเลยมันกับตลปัดกันอาจจะไม่เข้าใจวิธีการดีเซนคือหนึ่งต้องบอกว่าหญ้าแฝกเนี่ยมันดีตรงมันเก็บความชื้นมันอาจจะมีกลิ่นหอมไล่แมลงแล้วมันดัดง่ายอันนี้คือคุณสมบัติจากนั้นจะเอาคุณสมบัตินี้ไป
transform ไปสู่ productของเราเนี่ยให้ต่างจากคนอื่นอย่างไรใช่เพราะไอ้คุณสมบัติอย่างเงี้ยชาวบ้านที่มีอยู่แล้วเขาก็ทำเพราะมันเป็นคุณสมบัติของย่าแฝกไม่ใช่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเราจารุวิทย์สุขลาภคือนักออกแบบที่จะเข้ามารับช่วงต่อในรอบหลังมิดเทอมซึ่งแม้จะเหลือเวลาให้เขาได้ช่วยคุณแม่เข็มทองพัฒนาชิ้นงานต่อไปอีกไม่มากนักแต่ยังดีที่จารุวิทย์พอมีความรู้เรื่องงานจักสานติดตัวมาบ้างแล้วเนื่องจากคุณตาของเขานั้นเคยสานข้าวของใช้เองทำให้เขาได้คลุกคลีกับงานประเภทนี้มาตั้งแต่เด็กแม้วัสดุที่คุณตาใช้จะไม่ใช่หญ้าแฝกแต่อย่างน้อยที่สุดในการร่วมโครงการแบบปัจจุบันทันด่วนครั้งนี้เขาก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างคนอื่นๆที่มีการสานหญ้าแฝกผมว่ามันพิเศษดูตรงที่ว่าตัวสารของมันนะครับลายสารนะค่อนข้างมีความละเอียดมากกว่างานจักสานอื่นๆนะผมทางกลุ่มก็เห็นว่ามีในเรื่องของการทำลายลักษณะคล้ายผ้าทออยู่ครับผมแต่ก็ว่าด้วยเรื่องของสีด้วยครับสีการย้อมสีอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางกลุ่มเขาจะส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของสีธรรมชาติมากกว่าครับจารวิทย์จับเอาคุณสมบัติกันมอดกันแมลงอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของหญ้าแฝกมาเป็นหัวใจสำคัญในงานออกแบบของเขาในครั้งนี้ที่กระถางใส่ข้าวครับผมกระถางข้าวสารมันจะมีจำนวน4แบบครับผมจะมีแบบ3ลิตร5ลิตรแล้วก็6ลิตรครับผมมันจะอ้างอิงจากจำนวนการขายข้าวตามร้านค้าครับผมที่ขายเป็นจำนวนลิตรๆแล้วก็จะมีเรื่องของที่ตวงข้าวครับผมเป็นอาที่ตักข้าวครับแม้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไฟนอลที่ออกมาอาจจะไม่ดูหวือหวาเตะตาเท่าผลงานของกลุ่มอื่นๆแต่หากว่ากันในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถือได้ว่าจารุวิทย์นั้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวก็การเพิ่มเส้นเกลียวเข้าไปเพื่อเป็นฟังก์ชันในการดูปริมาณของข้าวนะครับและสามารถมองดูจากด้านในได้ครับผมแล้วก็ลวดลายของการสานนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับเม็ดข้าวที่เรียงต่อกันนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์กับใช่ครับผมมันจะป้องกันมอดได้ไหมตัวนี้ครับแบบในเรื่องของตัววัสดุหญ้าแฝกอ่ะมันสามารถป้องกันมอดได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็คุณสมบัติหญ้าแฝกมันป้องกันอ๋อเหรอฮะแล้วก็มันจะเพิ่มในเรื่องของการอบกรรมฐานกรรมฐานนะครับจะเป็นการฆ่าเชื้อราในตัวของอันนี้ด้วยครับผมแล้วก็กรรมฐานก็จะเจือจางไปภายใน 2-3 วันครับประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับวัสดุคือสิ่งที่สามารถเสริมให้ทักษะของเหล่าครูช่างได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรูปลักษณ์ที่สะดุดตาและหวือหวาอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าแต่ประโยชน์ใช้สอยและรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน